มาแล้วลูกจ้าปกไซหอมังงะที่หนูอยากได้สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมก็ในสุดมันก็มาถึงแล้วนะสำหรับปกไซหอมังงะนะครับที่ผมสั่งไปกับทางอนิเมะนะฮะก็ถือว่าเขาแพ็คมาดีมากๆเลยนะครับก็คือถ้าใครที่เห็นโพสต์ในเพจแล้วก็ในแท็กชุมชนนะฮะมันเป็นกล่องขนาดไซส์ E นะครับผมซึ่งกล่องพัสดุขนาด E เนี่ยมันใหญ่มากๆคือตอนที่ไปสนีเขามาส่งเนี่ยผมก็นึกว่ามันไม่ใช่ของผมเพราะว่ามันไม่น่าจะกล่องใหญ่ขนาดนั้นแต่พอผมเห็นสติ๊กเกอร์อนิเมะบนกล่องเท่านั้นแหละโอ้โหเฮ้ยเขาแพ็คเวอร์แบบเวอร์มากนะครับผมแต่อันนี้เป็นคำชมนะก็คือแบบยังไงดีอะต่อให้เป็นแค่ปกใสอะที่อาจจะเกิดการเสียหายระหว่างคนส่งเนี่ยนะครับผมเองก็ไม่ได้ซีเรียสนะเพราะว่าเวลามันเอามาใส่ปกมังงะยังไงมันก็ต้องพับต้องงออยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ซีเรียสอะไรนะครับแต่ผมก็คิดว่าอนิเมะเนี่ยเขาก็แพ็คตามมาตรฐานของเขาเลยนะว่าไม่ว่าพัสดุจะเป็นแบบไหนเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยก็คือต้องส่งให้ถึงมือผู้รับโดยที่มันไม่มีตำหนินะครับผมอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมอนิเมะจริงๆนะที่แพ็คแบบใส่ใจลูกค้ามากๆนะฮะซึ่งสำหรับปกใสในครั้งนี้นะครับที่ผมสั่งมาเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด5ขนาดนะครับแล้วแต่ละขนาดเนี่ยก็จะใส่ได้ต่างกันออกไปนะครับก็จะมีทั้งเล็กปานกลางแล้วก็ใหญ่นะครับผมแล้วแต่ว่ามันจะเอาไปใส่หนังสือแบบไหนนะครับผมซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยแต่ละขนาดที่ผมซื้อมาเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมตั้งใจว่าจะซื้อมาอย่างละ3นะครับแต่ว่าในตอนที่ผมกดสั่งนะครับผมตอนที่ผมกำลังจะกดเพิ่มจำนวนเนี่ยปรากฏว่าเขาลิมิตให้มันไม่เกินจำนวนที่เขาตั้งไว้นะครับอย่างอันนี้นะครับผมคืออันนี้ผมสั่งมา2นะครับผมตอนแรกเนี่ยกะว่าจะสั่งมาสัก 3-4 แพ็คนะครับผมแต่ว่าในจำนวนแต่ตอนกดในเว็บเนี่ยเขาก็ลิมิตให้มันแค่2นะครับผมก็เลยได้มาแค่2นะครับก็ไปถึงอันนี้ด้วยครับผมไอ้สีเขียวนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นขนาดที่ผมเนี่ยก็กะว่าจะสั่งมาสัก 3-4 แพ็คเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็ลิมิตได้แค่อันเดียวก็เลยซื้อมาได้แค่อันเดียวนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าอนิเมะเนี่ยยังไงนะหมายถึงว่าเขาอาจจะมีสินค้าในเว็บไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าหน้าร้านอนิเมะเนี่ยอาจจะมีเยอะกว่านี้ก็ได้อันนี้คือเท่าที่ผมคิดนะหรือไม่ก็เขาอาจจะมีไม่เยอะจริงๆนะครับเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่มันแล้วแต่คนจะใช้อ่ะคือแบบบางคนเขาก็ไม่ได้ห่อปกอ่ะเขาก็เก็บใส่ถุงซิปล็อกถุงแก้วอะไรก็ว่าไปนะครับคนที่จะห่อปกหนังสือเนี่ยก็อาจจะมีเฉพาะบางคนเนาะซึ่งผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่เป็นคนที่ห่อปกหนังสือนะครับแต่ไม่ว่ายังไงเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทางอนิเมะด้วยนะครับที่นำเข้าไอสินค้าพวกนี้มาเพราะว่าถ้าซื้อจากญี่ปุ่นโดยตรงเนี่ยบอกเลยว่าค่าชาร์จค่าภาษีค่าขนส่งระยะทางนี้นั่นรวมกันเนี่ยโอ้โหหลักพันครับจริงๆนะครับผมไอ้ยังไงก็ต้องขอบคุณในส่วนนี้จริงๆที่นำเข้ามาในประเทศไทยแล้วให้ผมซื้อได้ง่ายๆนะครับผมซึ่งก็อย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงหน้านะครับผมว่าแต่ละซองเนี่ยนะครับผมตรงหน้าซองเนี่ยมันจะมีลำดับการใส่นะครับผมต่อให้คุณเนี่ยจะอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะแต่ว่าคุณเห็นตัวเลขคุณเห็นรูปภาพเนี่ยคุณก็พอที่จะเดาได้ว่านี่คือขั้นตอนการใส่ของปกใสนะครับผมซึ่งสเต็ปเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับที่ผมใส่ของรับพิมพ์นะฮะนั่นก็คือไม่ว่าจะยึดตัวไหนเนี่ยเป็นปกหน้านะครับผมสิ่งแรกที่ต้องทำเลยก็คือต้องสอดปกไปตรงระหว่างกลางตัวนี้ก่อนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ใส่ปกหน้านะครับผมแล้วก็จากนั้นเนี่ยลอกแผ่นเทปใสออกนะครับแล้วก็กรีดปกอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็มันก็จะเสร็จสิ้นนะครับผมประมาณนี้นะครับซึ่งแต่ละซองเนี่ยก็จะมีขั้นตอนที่คล้ายกันเลยนะครับอย่าเรียกว่าคล้ายเลยเรียกว่าเหมือนกันแทบจะทุกอย่างนะครับผมประมาณนี้นะฮะซึ่งในเรื่องของคุณภาพนะครับโอ้ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะมันใสมากเลยนะครับคือมันใสจนแบบว่าถ้าไม่สังเกตดีๆนี่คือมองไม่เห็นเลยนะฮะนี่นะครับผมถ้าในเรื่องของคุณภาพนะครับมันจะดีกว่าของรักพิมพ์นะครับผมตรงที่ว่าตรงขอบนะครับผมปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นของรับพิมพ์เนี่ยมันจะตัดได้ไม่ตรงกันเท่าไหร่นะครับคือมันจะมีบางแผ่นที่มันโค้งงอนะครับเหมือนเป็นรอยฟันคนกัดแต่ว่าถ้าเป็นของญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะตัดขอบออกมาให้เรียบเนียนนะครับแล้วก็ตรงนะครับถ้าไม่สังเกตจริงๆคือจะมองไม่เห็นนะครับแต่ผมเนี่ยนะครับใส่มาหลายเล่มแล้วนะฮะก็จะพิสูจน์ได้ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาคุณภาพจริงๆนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าของไทยสู้ไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าของไทยเนี่ยมันยังตัดขอบได้ไม่โอเครวมไปถึงขนาดด้วยที่มันอาจจะสูงไม่เท่ากันนะครับแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยคือเท่าไหนก็เท่านั้นนะครับเพื่อให้เป็นภาพชัดเจนนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเห็นไหมนี่ครับผมคือขอบเนี่ยนะครับมันจะดูตรงกันมากๆนะครับคือมันจะไม่มีการตัดแบบว่าให้มันดูโค้งงอ
ให้มันไม่ตรงอะไรแบบนี้นะไม่เลยครับผมของญี่ปุ่นเนี่ยคือเขาตัดเป๊ะมากๆนะฮะเห็นไหมฮะส่วนในเรื่องของความแข็งแรงนะฮะก็อาจจะไม่ต่างกันเท่าไหร่นะแต่ว่าจากที่ลองใส่ดูแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าของญี่ปุ่นเนี่ยจะแข็งแรงกว่านิดหนึ่งนะครับผมคือถ้าเราไม่ได้ทำอะไรรุนแรงเกินไปอ่ะมันก็ไม่ขาดหรอกครับนะครับผมโดยสำหรับปกใส่พวกนี้นะครับผมก็ได้ลองใส่กับหนังสือไปแล้วหลายเล่มนะฮะซึ่งก็มีทั้งที่โอเคบ้างแล้วก็มีอันที่รู้สึกว่ายังไงดีคือก็นั่นแหละนะครับผมก็คือไอ้ปกใส่พวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมันก็ทำมาใส่สำหรับมังงะญี่ปุ่นอยู่แล้วพอมาใส่ของไทยเนี่ยมันก็เลยอาจจะมีบางอันที่ใส่แล้วโอเคบางอันใส่แล้วก็ไม่โอเคนะครับซึ่งมันจะเป็นแบบไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูไปทีละไซส์ก็แล้วกันนะฮะเริ่มจากไซส์เล็กสุดก่อนนะครับผมก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะครับเป็นไซส์มินินะครับผมสำหรับใส่ไลท์โนเวลนะครับก็จะเป็นซองสีมิ้นท์นะครับผมนี่นะครับผมขนาดความสูงอยู่ที่148มิลลิเมตรนะครับผมความกว้างจะอยู่ที่106มิลลิเมตรนะฮะซึ่งถ้าแปลงเป็นเซนติเมตรนะครับผมไอความสูงตัวเนี้ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 14.8 เซนติเมตรนะครับผมก็คือการแปลงมิลลิเมตรเป็นเซนติเมตรเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแค่มันมีจุดทศนิยมเฉยนะฮะก็จะได้ไซส์ประมาณนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวอย่างที่ผมใส่ไปเนี่ยก็มีอินเด็กซ์นะครับผมเป็นไลน์เลเวลของอนิเมะนะฮะซึ่งพอใส่แล้วจะเป็นประมาณนี้เลยครับนี่ฮะคือมันจะเหลือพื้นที่ด้านบนประมาณหนึ่งนะครับแต่มันก็ดูโอเคนะครับเพราะว่าปกไซส์ที่ใส่ไลท์โนเวลของรักพิมพ์เนี่ยนะครับถ้าใครยังจำได้นะในคลิปนั้นอ่ะมันขาดนะครับผมคือผมทำนิดหน่อยเนี่ยไม่ได้ออกแรงเยอะเลยนะแต่มันก็ขาดไวมากแต่กับมันเนี้ยมันไม่ขาดนะครับแล้วมันก็ใส่ได้สบายๆเลยก็เป็นอันสรุปได้ว่าของญี่ปุ่นเนี่ยมีความคงทนกว่าของไทยจริงๆนะครับถึงจะไม่มากเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็ทนพอที่จะไม่ขาดง่ายๆนะครับเหมือนที่ผมใส่นะฮะนี่ครับผมพอใส่แล้วจะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งการเหลือพื้นที่ด้านบนเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเพราะว่าของญี่ปุ่นนะครับบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากจะซื้อหลายไซส์เพื่อมาใส่นะครับเขาก็ซื้อขนาดเดียวไปเลยนะครับเพื่อที่จะแบบว่าใส่ได้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะซื้อไซส์ที่มันเผื่อมานะครับผมซึ่งเล่มที่เล็กกว่าเนี่ยก็จะใส่ได้สบายเลยส่วนเล่มที่ขนาดพอดีเนี่ยก็ใส่ไปนะครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้คือเท่าที่ผมไปเจอมานะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมแต่มันก็แล้วแต่คนนะบางคนเขาก็ซื้อมาแยกไซส์มานะครับเพื่อที่ว่าจะใส่ได้พอดีนะครับก็มีเหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนเนาะนะครับผมประมาณนี้นะฮะก็สำหรับไซส์แรกจะเป็นประมาณนี้นะฮะซึ่งหนังสือที่จะใส่กับไซส์นี้ได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นไลท์โนเวลนะครับที่ผมสังเกตเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด3ค่ายนะก็คือของเซนชูนะครับอนิเมะนะครับแล้วก็ของรักพิมพ์ด้วยนะครับที่เป็นเล่มประมาณนี้นะครับถ้าเป็นของค่ายอื่นนะครับนิยายเนี่ยมันจะสูงนะครับผมอย่างของฟินิกเนี่ยเล่มใหญ่เลยนะครับก็มีหลายเล่มนะครับผมก็แล้วแต่ค่ายเนาะนะครับผมแต่ว่าที่สังเกตมาจะมี3ค่ายนะครับที่ใส่กับขนาดนี้ได้นะฮะโอเคสำหรับไซส์ขนาดนี้ก็จบลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับมาที่ไซส์ต่อไปนะครับผมก็คือนี่เลยฮะขนาดสีส้มนะครับผมซึ่งเป็นขนาดความสูงนะครับ176มิลลิเมตรนะครับผมขนาดความกว้างก็คือ114มิลลิเมตรนะครับผมซึ่งขนาดความสูงเนี่ยนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรเนี่ยมันจะได้ 17.6 เซนติเมตรนะครับซึ่ง 17.6 เซนติเมตรเนี่ยถ้าเป็นของไทยเนี่ยที่มันใส่ได้นะจะมีของลักพิมพ์แล้วก็ของวิบูลกิจนะครับจะเป็น2ค่ายนี้นะครับที่จะใส่ได้นะครับแต่ว่าจากที่ผมลองดูแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันใส่ได้เฉพาะกับเล่มที่มันดูผอมเพรียวอ่ะยังไงดีผมอธิบายไม่ถูกแต่เดี๋ยวเอาตัวอย่างให้ดูนะครับมันจะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมนี่ฮะอันนี้คือของวิบูลย์กิจนะครับถ้าใส่เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับก็คือจะเหลือพื้นที่ด้านบนไม่เยอะนะครับแล้วมันก็ดูสวยด้วยนะครับแต่ผมมีอะไรให้ดูด้านในครับนี่ครับผมเห็นตรงแถบกาวไหมครับนี่ครับเห็นตรงแถบกาวตรงนี้ไหมนี่ครับผมคือถ้าเป็นปกตินะครับเวลาลอกแถบกาวตัวนี้ออกนะครับเวลาปิดเนี่ยมันจะปิดโดนตรงพลาสติกตรงนี้พอดีนะครับมันจะไม่ติดกระปุกหนังสือนะครับมันก็จะช่วยปกป้องหนังสือด้วยนะครับแต่อันนี้เนี่ยมันปิดไม่ถึงครับรู้ไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าปกใสปกนี้นะครับมันดีไซน์ออกมาสำหรับมังงะที่มีขนาดความกว้างไม่เยอะนะครับแล้วก็มีขนาดความสูงที่สูงประมาณนึงนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นมังงะถ้านึกภาพไม่ออกนะครับผมถ้าเป็นของไทยนะ
มันจะเป็นในคล้ายกับพวกเล่มไคจูประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าอันนี้เนี่ยของไทยเนี่ยขนาดความกว้างมันกว้างกว่าของญี่ปุ่นครับเวลามาใส่เนี่ยมันก็เลยติดไม่ถึงตรงพลาสติกตรงนี้ครับผมมันก็เลยติดกระปกไปแทนก็ถ้าไม่ซีเรียสก็ปล่อยผ่านไปครับแต่ว่าถ้าใครซีเรียสเนี่ยก็ยังไงดีมันก็อาจจะใส่ได้ไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับแต่อันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกแต่ละคนนะครับซึ่งผมเนี่ยถามว่าผมซีเรียสไหมก็นิดนึงครับนิดนึงจริงๆเพราะว่าถ้าเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องเนี่ยมันควรที่จะติดกับพลาสติกตรงนี้ไม่ใช่เหรอแต่ติดกระปกนี้มันไม่โอเคเพราะว่าเวลาดึงไอ้ตัวรูปเล่มให้มันเข้ากับตัวปกใสเนี่ยนะครับผมมันทำได้ยากนะครับเพราะว่าไอ้ตัวปกใสเนี่ยมันติดไปกับปกไปแล้วนะครับผมเวลาจะขยับขยื่นเนี่ยมันก็ทำได้ยากนะครับมันก็เลยอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับผมฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่เสียจริงๆนะครับเวลาติดเนี่ยก็ต้องติดให้พอดีนะครับผมถ้าติดไม่พอดีเนี่ยเวลาจะมาขยับขยื่นทีหลังเนี่ยมันทำได้ยากนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็ติดเล่มเดียวเนี่ยผมก็รู้ซึ้งเลยนะครับว่าไม่ควรติดแต่ซื้อมา2แพ็คทั้งทีอ่ะยังไงมันก็ต้องติดอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวมันเสียของนะครับผมถ้าไม่ติดก็ยังไงอยู่นะฮะประมาณนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นปกใสอีกขนาดนึงที่ตอนได้มาก็รู้สึกผิดหวังนิดหน่อยนะครับคือมันใส่ได้ไหมมันใส่ได้พอดีนะครับเห็นไหมเนี่ยมันพอดีเลยแต่ว่าในเรื่องของการติดที่ถูกต้องเนี่ยมันถือว่าเฟลนะครับผมประมาณนี้สำหรับผมนะขนาดต่อไปนะครับก็จะเป็นสีเขียวนะครับอันนี้เนี่ยก็เสียดายมากที่ได้มาแค่อันเดียวนะครับซึ่งขนาดความสูงนะครับก็จะเป็น188มิลลิเมตรนะครับผมขนาดความกว้างอยู่ที่110มิลลิเมตรนะครับผมพอแปลงเป็นเซนติเมตรเนี่ยความสูงก็จะได้ 18.8 เซนนะครับผมซึ่งขนาด18เนี่ยนะครับผมจากที่ผมวัดขนาดมานะรูปเล่มของไทยนะครับที่ขนาด18เนี่ยจะมีของสยามของเนทของเฟิร์สเปเปอร์โปรแล้วก็บงกุฎแล้วก็เซนชูนะครับที่จะขนาดความสูงอยู่ที่18นะครับซึ่ง18ที่ผมวัดได้เนี่ยมันจะเป็น18นิดๆครับจะไม่เป็น 18.0 นะจะเป็นขนาด 18.2.3 ซมนะครับผมประมาณนี้ก็คือแต่ละค่าเนี่ยมันก็จะเหลื่อมกันนิดเดียวเองนะครับผมแต่โดยรวมแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่18นิดๆนะครับแต่ไอ้ขนาดที่ผมได้มาเนี่ยมันเป็นขนาด 18.8 เซนนะครับซึ่งมันสูงไปเยอะมากนะครับแล้วพอผมลองใส่ดูเนี่ยปรากฏว่ามันเหลือพื้นที่ค่อนข้างเยอะเลยครับก็อย่างที่บอกไปนะว่าแต่ละค่าที่ผมกล่าวไปเนี่ยนะครับมันสูงห่างกันไม่เยอะนะครับมันจะได้ประมาณ 18.2.3 แต่อันเนี้ย 18.8 ซึ่งมันเกินไปเยอะมากนะครับมันก็เลยอาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคนมีซีเรียสก็คงไม่อะไรแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยก็นิดหนึ่งนะครับแต่พอผมเนี่ยไปใส่กับบิ๊กบุ๊กนะครับปรากฏว่าพอดีเฉยนะฮะเดี๋ยวให้ดูนี่ครับผมนี่คือรูปเล่มบิ๊กบุ๊กที่ผมเอาไปใส่นะครับซึ่งมันพอดีเลยครับถามว่าพอดีขนาดไหนดูครับเห็นไหมฮะนี่ครับเห็นไหมดูขนาดที่มันเกินออกมาครับนิดเดียวเองครับนิดเดียวจริงๆคือแบบเฮ้ยเพอร์เฟกต์มากคือแบบตอนแรกตั้งใจจะเอามาใส่รูปเล่มปกติทั่วไปของแต่ละค่ายแต่ปรากฏว่าแม่งใส่กับบิ๊กบุ๊กได้แบบพอดีเฉยนี่ครับผมอย่างของค่ายเนทเนี่ยนะครับสองเล่มจิโก้กับปริศนายมทูตนะครับได้ว่าพอดีเลยสวยนะครับดูเขาได้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาตัดขอบมาโอเคนะครับพอใส่เนี่ยมันก็เลยสวยนะครับเห็นไหมนี่ครับผมโอ้โหดีเยี่ยมนะครับแล้วก็ใส่กับบิ๊กบุ๊กของสยามได้ด้วยนะครับเห็นไหมครับของสยามก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็สูงไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับเห็นไหมโอ้โหก็อาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้มั้งที่แบบว่าผมได้มาแพ็คเดียวเพราะว่าบิ๊กบุ๊กที่ผมมีตอนเนี้ยมันก็มีไม่เยอะนะก็เลยแบบว่าด้วยจำนวน15แผ่นเนี่ยพอเอามาใส่กับบิ๊กบุ๊กเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในจำนวนที่ไม่เยอะไม่มากจนเกินไปนะครับซึ่งก็โชคดีนะครับที่ผมไม่ได้ซื้อพวกเล่มใหญ่เยอะนะครับก็เลยมีเหลือให้ใส่อยู่อีกยาวนะครับผมแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยแต่ละค่ายเนี่ยบางค่ายก็ขยันผลิตรูปเล่มใหญ่ๆออกมานะครับจนผมเนี่ยต้องแบบว่าคิดหนักอยู่นะแต่ก็หวังให้อนิเมะเนี่ยเอาพวกนี้มาเข้ามาเยอะๆนะครับผมก็จะได้สั่งเยอะๆนะครับเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับปกขนาดนี้นะครับที่ตอนแรกเอาจะเอามาใส่พวกรูปเล่มทั่วไปนะครับแต่ว่าปรากฏว่าใส่กับพอมีบุ๊กได้เฉยเลยนะครับและพอดีด้วยนะก็ถือว่าผิดใจที่คาดไปนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีประโยชน์อยู่
อย่างน้อยมันก็ใส่กระพกเล่มใหญ่ได้อันนี้คือถือว่าโอเคมากๆนะครับผมประมาณนี้ขนาดต่อไปนะเขาจะเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะฮะก็คือไซส์นี้เลยครับไซส์สีม่วงนะครับก็ความสูงจะอยู่ที่210มิลลิเมตรนะครับผมความกว้างจะอยู่ที่150มิลลิเมตรนะครับถ้าแปลเป็นเซนติเมตรเนี่ยความสูงจะได้21เซนนะครับผมโดยประมาณนะประมาณนี้ซึ่งขนาดความสูงที่มันสูงขนาดนี้เนี่ยถ้าเป็นเล่มใหญ่เนี่ยถ้าเป็นพวกที่ผมนึกออกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเล่มที่มันใหญ่ประมาณนึงซึ่งการ์ตูนที่ใส่กับขนาดนี้ได้เนี่ยที่ผมนึกออกค่ายแรกเลยนะก็คือของ Animax นะครับที่เป็น Goblin Slayer นะครับก็คือผมเนี่ยมีของ Animax ไม่เยอะนะครับแล้วก็ Goblin Slayer เนี่ยผมเพิ่งมีแค่2เล่มเองเล่มต่อยังไม่ได้ซื้อนะครับแต่ว่าพอเอามาใส่เนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้เลยครับเห็นไหมฮะนี่ครับผมก็คือจะใส่ได้แบบเกือบพอดีนะฮะคือจะเหลือมานิดนึงนะครับนี่ฮะจะเหลือพื้นที่ตรงนี้มานิดนึงนี่ครับผมก็คืออนิแม็กนี่คือเล่มใหญ่มากๆนะครับก็เรียกได้ว่าเกือบจะพอดีนะครับแต่ก็ถือว่าไม่ได้เหลือเยอะจนเกินไปนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับปกไซส์สีม่วงนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยผมก็เอาไปใส่กับของค่ายอื่นอยู่เหมือนกันนะอย่างของรักพิมพ์เนี่ยที่เป็นรูปเล่มดีแดนลงหลอนนะครับแต่ดีแดนลงหลอนเนี่ยมันเล็กกว่าของอนิแม็กนะครับซึ่งพอใส่ดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับผมมันก็จะเหลือพื้นที่เยอะแบบเยอะมากๆนะครับตรงเนี้ยเยอะจนแบบว่ามองยังไงก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ใส่ได้ฉะนั้นนะครับใครที่ไม่ซีเรียสจุดนี้อย่างที่บอกไปนะครับก็ใส่ไปเถอะครับเห็นไหมเวลาเปิดอ่านก็สบายๆนะครับผมนี่ครับประมาณนี้ก็เป็นสรุปว่าสำหรับไซส์นี้นะครับจะใส่กับบิ๊กบุ๊กที่ใหญ่กว่าขึ้นมานิดนึงนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าจะใส่กับของเด็กได้ด้วยนะครับนี่ครับอย่างเด็กเนี่ยผมก็จะมีไม่กี่เล่มเนาะเอาเป็นอุลตร้าแมนก็แล้วกันเนาะก็อุลตร้าแมนเนี่ยถ้าเทียบกับของบิ๊กบุ๊กของรักพิมพ์เนี่ยอุลตร้าแมนก็แทบจะพอดีเลยนะครับคือถ้าเอาอุลตร้าแมนมาใส่เนี่ยมันก็จะได้ไม่ต่างกันกับของอันนี้นะครับผมแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับก็สำหรับปกใสตัวนี้นะครับผมก็เวลาใส่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับที่จะใส่ได้พอดีแล้วก็ดูสวยจริงๆเนี่ยจะเป็นอนิแม็กนะครับนี่ฮะที่จะเป็นประมาณนี้ถ้าเป็นของค่ายอื่นเนี่ยก็อาจจะเหลือพื้นที่เยอะหน่อยนะครับแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสก็ปล่อยผ่านไปนะครับประมาณนี้มาถึงไซส์สุดท้ายกันบ้างแล้วนะฮะเรียกได้ว่าเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดซึ่งต้องบอกเลยว่าไซส์นี้เนี่ยมันใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่ผมสั่งมานะครับผมนี่ฮะเรียกว่าแผ่นใหญ่มากๆนี่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้อนิเมะเนี่ยใช้กล่องใหญ่เบ้อเริ่มนะครับเพราะว่าไอตัวนี้นี่แหละนะครับผมเพราะว่าแม่งใหญ่เหลือเกินนะครับนี่ครับผมถ้าหากว่าเป็นความสูงนะครับจะเป็น257มิลลิเมตรนะครับผมความกว้าง183มิลลิเมตรนะครับเทียบเป็นเซนติเมตรก็ 25.7 โดยประมาณนะครับซึ่งที่ผมซื้อมาเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยสั่งเผื่อนะครับคือจริงๆเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะซื้อไอขนาดนี้นะแต่ว่าที่สั่งมาก็เพราะว่าเผื่อว่ามันจะมีหนังสือที่ผมซื้อมาบางเรื่องบางเล่มที่มันขนาดใหญ่ๆแล้วมันไม่มีปกใสห่อผมก็เลยคิดเผื่อไปถึงตรงนั้นนะครับซึ่งพ สั่งตัวนี้มาเนี่ยผมก็คิดแล้วคิดอีกว่ามันจะมีอะไรที่เราใส่ได้วะมองไปรอบๆก็ไม่มีที่ใส่ได้นะครับไม่มีอะไรใส่ได้เลยนะครับถ้าใส่เนี่ยมันก็จะเหลือพื้นที่เยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆนะฮะแต่ว่ามีอยู่อันนึงนะครับที่ใส่ได้นะครับที่ผมนึกออกนะครับนั่นก็คืออันนี้ครับวันจันทร์คือวันดึงครับผมที่เป็นเล่มใหญ่นะครับที่หลายๆคนบ่นว่าวางบนชั้นหนังสือไม่ได้นะครับเพราะมันใหญ่เกินนะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็ไม่ได้วางชั้นหนังสือนะผมก็วางไว้ที่อื่นนะครับไม่ก็เก็บในตู้นะครับมันก็เลยไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับผมนะครับก็นี่ครับผมคือพอเอามาใส่เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะพอดีเลยนะคือเหลือพื้นที่แค่นิดเดียวเองจริงๆนะฮะนี่ครับผมคือใส่ได้แบบแทบจะพอดีเลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าถ้า First Page Pro ออกเล่มต่อมาเนี่ยคือผมไม่มีปัญหาเลยนะผมก็จะห่อปกประมาณนี้นะครับนี่เวลาเปิดอ่านก็จะไม่ต้องกลัวเรื่องรอยนิ้วมือไปติดกับปกแล้วนะครับสบายๆเลยทีนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าตอนที่ผมเอาปกตัวเนี้ยมาใส่กับรูปเล่มเนี้ยมันกินเวลาไปหลายนาทีอยู่เหมือนกันนะเพราะว่า
ตัวของวันจันทร์คำวันดึงดึงเนี่ยฉบับ Blue Edition เนี่ยเล่มใหญ่ประมาณนี้เนี่ยนะครับผมมันมีปกแค่ชั้นเดียวครับมันไม่ได้มีปก2ชั้นเหมือนมังงะทั่วไปมันก็เลยไม่ได้มีปกนอกนะครับเหมือนรูปเล่มทั่วไปที่จะเป็นตัวรั้งความตึงของปกใสที่ห่อนะครับผมเวลาใส่เนี่ยมันก็เลยแบบว่าตึงๆหน่อยนะครับผมซึ่งถ้าไม่พอดีเนี่ยมันจะตึงแบบงอปกเป็นประมาณนี้ครับผมแล้วมันก็จะไม่สวยนะครับซึ่งผมเนี่ยก็พยายามหลายรอบเหมือนกันก็คือแก่แล้วแก่อีกนะครับผมตรงด้านหลังเนี่ยนะครับที่มันเป็นตรงกาวติดเนี่ยครับผมแก่แล้วแก่อีกแล้วก็ใส่ไปหลายครั้งอยู่เหมือนกันนะครับจนได้ที่ออกมาพอดีนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมก็สรุปโดยภาพรวมกันแล้วกันนะสำหรับปกใสทั้งหมด5แบบนี้นะฮะก็ต้องบอกเลยว่ามันก็มีอันที่ผมไม่คาดคิดอยู่เหมือนกันนะอย่างเช่นไอ้ตัว188มิลลิเมตรเนี่ยฮะไอ้ตัวสีเขียวเนี่ยนะฮะที่ตอนแรกเนี่ยก็ว่าจะเอามาใส่พวกรูปเล่มทั่วไปนะฮะแต่ปรากฏว่ามาใส่กับคอมิกบุ๊กได้เฉยหรือแม้ก็ตัวของสีส้มนะครับที่ผมเนี่ยตั้งใจจะเอามาใส่คอมิกบุ๊กนะครับแต่ว่ามันจะเหมาะกับรูปเล่มที่มันผอมมากกว่านะครับรูปเล่มคอมิกบุ๊กเนี่ยมันกว้างกว่าของญี่ปุ่นซึ่งเวลาใส่เนี่ยมันก็ใส่ได้นะครับแต่ว่ามันจะไปติดกับปกนะครับเวลาลอกแถบกาวแล้วไปติดตรงด้านหลังเนี่ยมันจะไปติดกับตัวปกนะครับมันก็จะดูไม่สวยนะครับแล้วมันก็จะดูแบบติดไปอย่างนั้นเลยนะครับก็คือเวลาถอดออกเนี่ยมันก็อาจจะทำความเสียหายให้กับปกได้นะครับก็คิดแล้วก็เศร้าอยู่เหมือนกันแต่ยังไงก็ต้องใส่ครับเพราะว่าซื้อมาแล้วครับผมไม่ได้มีรูปเล่มญี่ปุ่นด้วยดิก็เลยยังไงก็ต้องใส่นะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนและเนเวลเนี่ยอันนี้ก็คือพอดีนะครับผมเรียกได้ว่าใส่ได้อีกหลายเล่มเลยนะครับเพราะว่าและเนเวลที่ผมมีเนี่ยมันก็มีไม่เยอะนะครับผมก็เหลือใส่ได้เอวยาวเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับส่วนไอ้ตัวนี้นะครับผมที่ผมลองให้ดูแล้วเนี่ยก็จะใส่กระเพาะอนิแม็กได้นะครับแต่กับของค่ายอื่นเนี่ยก็อาจจะเหลือพื้นที่เยอะหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับส่วนไอ้ตัวสุดท้ายนี้นะครับผมที่เป็นใหญ่ที่สุดเนี่ยอันนี้ก็เป็นแบบว่าพิเศษนิดนึงนะครับก็คือถ้าไม่มีเล่มใหญ่ๆเนี่ยก็คงจะไม่ใส่นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยในจำนวน20แผ่นที่ผมมีอยู่เนี่ยก็ถือว่าใส่ได้ยาวๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับปกใสทั้งหมด5แบบนะฮะถ้าใครที่สนใจนะครับก็ไปซื้อกับอนิเมตได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบ Walk-in เข้าไปหน้าร้านโดยตรงนะครับหรือว่าสั่งจากทางเว็บนะครับก็ลองไปซื้อกันได้นะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะลอง Walk-in ไปดีกว่านะครับเพราะว่าผมคิดว่าเขาน่าจะเหลือเยอะอยู่แต่เขาเอาลงเว็บน้อยนะครับผมยังไงเนี่ยใครที่อยู่ตัวกรุงเทพเนี่ยก็ลอง Walk-in เข้าไปที่ร้านอนิเมตให้ผมดูหน่อยนะครับว่ามันเหลือเยอะหรือเปล่านะครับหรือไม่ก็อาจจะมีน้อยอย่างที่เขาว่าจริงๆนะครับก็เลยซื้อมาได้แค่นี้นะครับแต่ไม่ว่ายังไงเนี่ยผมก็ภาวนานะให้เขาเอาพวกนี้เข้ามาเยอะนะครับผมเพราะว่ายังไงเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะมีคนห่อปกอยู่เยอะอยู่นะไม่ได้มีแค่ประมาณ 4-5 คนน่าจะมีเป็น10เป็น100คนอยู่นะครับก็แต่ละคนเนี่ยก็จะมีรสนิยมการเก็บหนังสือที่แตกต่างกันเนาะการห่อปกหนังสือเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการถนอมหนังสือนะครับต่อให้จะไม่ได้ถนอมทั้งเล่มนะแต่ว่าบางปกที่มันสวยงามจริงๆเนี่ยการห่อปกเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการที่จะรักษาความสวยงามตรงนั้นเอาไว้นะครับผมโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะสำหรับปกใสของญี่ปุ่นนะครับที่อนิเมตวางขายนะครับใครสนใจก็ลองไปซื้อกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ที่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับพบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ